Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขกราบขอบพระคุณทุกเสียงการตอบรับการเป็นสมาชิก VIP กับรายการ Business Line and Life ในปี2562ที่ผ่านมาว่าคุ้มมาก ปีที่ผ่านมาว่าคุ้มแล้วปี2563เราจัดให้หนักกว่าเดิมด้วยสิทธิพิเศษที่มากขึ้นทั้งนิตยสารสต็อกรีวิวที่เราปรับรูปแบบเนื้อหาจัดเต็มข้อมูลความรู้ทุกการลงทุนกระทบไหล่ใกล้ชิดกับนักวิเคราะห์ชั้นนำระดับประเทศในเดือนมีนาคม2563ถามตอบสดๆกับแขกคนพิเศษที่คุณได้ยินชื่อแล้วจะร้องโอ้โหปีที่แล้วแค่1ครั้งต่อเดือนแต่ปีนี้จัดไปเลยอย่างต่ำ2ครั้งต่อเดือนยังไม่พอเราให้ส่วนลดคุณ 15% สำหรับทุกๆคอร์สการเรียนรู้ที่เราจัดขึ้นตลอดทั้งปี2563แล้วยังให้คุณได้เข้ามาศึกษาทบทวนความรู้ได้ตลอด24ชั่วโมงในเว็บไซต์ businessline.com ของสมนาคุณที่คุณเห็นแล้วจะร้องว้าวสิทธิพิเศษมากมายขนาดนี้รอคุณมาเป็นเพื่อนกับเราครับโทรมาครับที่086-490-2823หรือแอดไลน์มาคุยกันที่ @BLLMI เราเชื่อเสมอครับว่าถ้าเพื่อนนักลงทุนเราอยู่ได้เราก็อยู่ได้เช่นกันสวัสดีค่ะทั้งทุนค่ะก็กลับมาในช่วงนะคะ FM 97นะคะพี่ม่อนนักการบริษัทแล้วก็พี่บอย Business Line and Life กลัวพูดผิดต้องเป็นบอย Business Line and Life จำง่ายกว่าครับพี่ม่อน Business Line and Life จำง่ายกว่านะคะทั้งทุนค่ะค่ะสำหรับการลงทุนในวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่บอยในช่วงเช้าค่ะช่วงเช้าวันนี้ 11:10 ครับตอนนี้เซตอยู่ที่ 1,602.68 จุดครับติดลบไป 4.57 จุดมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 15,000 กว่าล้านบาทครับเมื่อเช้าเซตลงไปโลที่ 1,597.30 จุดครับแล้วก็ถูกเทกลับขึ้นมากลับมาขึ้นไปไฮได้ 1,603 ครับตอนนี้5อันดับซื้อขายตอนนี้เป็น CPO ครับติดลบไป1บาทปตท.ติดลบไป50สตางค์ Bigrim บวกขึ้นมา25สตางค์ปตท.สผ.ติดลบไป2บาทครับแล้วก็ True ติดลบไปตอนนี้8สตางค์ครับค่ะนั่นก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในหน้ากระดานหุ้นไทยในส่วนของตัว S50Z19 นะคะเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1078.5 ต่ำสุดเมื่อเช้าที่ 1076.2 นะฮะสูงสุดที่บริเวณ 1079.4 นั่นก็ทางด้านฟิวเจอร์นั่นเองนะคะนักทุนส่วนทางด้านโกลฟิวเจอร์นะฮะเราไปดูในส่วนของ GOZ19 GO บวกฮะเมื่อเช้านี้ก็ไล่มาที่บริเวณ1479นั่นเองนะคะลงต่ำสุดเมื่อคืนนี้ที่1470นะฮะก็ทองคำขึ้นนะฮะในส่วนหุ้นก็ยังยืนกันอยู่เหนือบริเวณ 1,600 จุดนะฮะก็บรรยากาศที่กำลังเกิดขึ้นนะคะนักทุนที่ติดตาม Business Line and Lifeเราก็ได้สร้างสรรค์บรรยากาศหุ้นทั้งขึ้นทั้งลงในช่วงเช้าไปแล้วในช่วงหุ้นทิ่มตานั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นช่วงที่สนุกสนานแล้วก็ได้ผลตอบแทนนะทั้งหุ้นแนะนำแล้วก็ฟิวเจอร์ครับในช่วงเช้ากันไปแล้วนะฮะช่วงหุ้นทิ่มตานี้นักลงทุนห้ามพลาดเลยจริงๆนะฮะเป็นช่วงที่สนุกมากๆเลยนะแล้วได้ความรู้ด้วยนะฮะนั่นคือสิ่งที่เราสร้างสรรค์บรรยากาศการลงทุนผ่านช่องทาง Business Line and Life นะคะเอาล่ะในช่วงนี้ค่ะเราไปพูดคุยกับคุณปิงประกิตสิริวัฒนเกตนั่นเองนะคะทางด้านบลจ.เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์นะคะว่าทุกวันพุธกลางสัปดาห์ตรงนี้คุณปิงจะมองทิศทางตลาดหุ้นหรือว่าอินเด็กซ์ไปในทิศทางไหนกลางสัปดาห์ตรงนี้นะคะสวัสดีครับพี่ปิงครับครับคุณบอยครับหวัดดีจ้ะปิงสวัสดีครับพี่ม่อนครับกลางสัปดาห์แล้วปิงเซตยังสู้กันตรงบริเวณ 1,600 จุดอยู่นะคะครับก็จริงๆแล้วตลาดมันคง
นอนแช่แห้งที่ไปอีกนานนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีธีมหนึ่งก็คือเรื่องของการปรับลดน้ำหนักการลงทุนนะครับในกลุ่ม Big Cap โดยเฉพาะกลุ่มพลังงานนะครับปรับลดน้ำหนักเพื่ออะไรรองรับเรื่อง MSCI นะครับอาจจะไปเพิ่มเบสการลงทุนในซาอุดิอารามโก้นะครับคือในรอบนี้ MSCI ไม่ได้ปรับลดเบสของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยแต่ว่ารอบที่จะประกาศในช่วงเดือนกุมภาเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงนะครับที่จะต้องลดน้ำหนักนะครับโดยเฉพาะลดน้ำหนักพลังงานในบ้านเรานะครับมันก็เลยเริ่มเห็นการเทขายเมื่อวานเนี่ยค่อนข้างแรงแล้วเราจะเห็นได้ว่าปตท.เมื่อวานเนี่ยปาทีเดียว30ล้านหุ้นนะครับซึ่งอาการแบบนี้ต่อจากปตท.แล้วก็คงอาจจะเป็นพวกโรงกลั่นอาจจะเป็นปิโตรเคมีรวมไปถึงกลุ่มใหญ่อื่นๆนะครับในตลาดนะครับก็คงต้องโดนเกลี่ยกันไปก็จะเป็นแรงกดดันทำให้เราขึ้นยากนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราจะสังเกตได้ว่าตลาดเองเนี่ยมันก็ถูกต่อพวกหุ้นกลางหุ้นเล็กเช่นพวก consumer finance นะครับหรืออย่างพวกโรงไฟฟ้าบางโรงไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ลงด้วยนะครับดังนั้นภาพการลงทุนในช่วงนี้ที่จะถึงสิ้นปีมันจะกลายเป็นว่ามันจะถูกลิมิตเซกเตอร์มากขึ้นนะครับคือจำกัดแค่ไม่กี่เซกเตอร์ที่ลงทุนได้นะครับโดยเฉพาะพวกเซกเตอร์ที่เป็นพวกโอบิสเนสเนี่ยอันนี้น่ากลัวนะครับมันเห็นเขาลากจากตลาดฮ่องกงนะครับเราเห็นได้ว่าฮ่องกงเนี่ยเห็นดัชนีฮ่องกงหางเสงเนี่ยนะครับไม่ฟื้นนะครับแต่มีบางช่วงเนี่ยอย่างเช่นในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่มันมีการดีดรีบาวด์ขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าพวกเซกเตอร์แบงกิ้งพวกพลังงานเนี่ยไม่ได้ขึ้นแต่ที่ขึ้นโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นพวกอาจจะเป็นพวกคอนซัมชันอาจจะเป็นพวกที่มันเป็นเทคโนโลยีอันนี้ขึ้นมาจนราคามันจะทำนิวไฮล่ะนะครับดังนั้นธีมของโลกเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนไปนะครับมันกำลังเน้นไปที่หุ้นที่มันเป็นนิวอีโคโนมีนะครับแต่บ้านเราเนี่ยทะลึ่งมีแต่โออีโคโนมีเยอะนะครับก็อาจจะทำให้อีกนานกว่าเราจะฟื้นนะครับมันจะฟื้นได้ก็ต่อเมื่อสภาพคล่องเนี่ยมันต้องดีจริงนะครับตอนนั้นตอนนี้เราก็คงแห้งแถวนี้ครับที่พันหกนะครับแล้วก็บางช่วงก็ต้องต่ำกว่าพันหกแต่ก็จะไม่ได้รุนแรงไปจนถึงต่ำกว่าพันห้าร้อยสิบเก้านะครับแต่ตอนฟื้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิน1,640จุดยากนะครับประมาณนี้คือโดยสรุปแล้วเรากำลังเข้าสู่โหมดแห้งเหี่ยวแห้งเหี่ยวใช่ถ้าเข้าสู่โหมดแห้งเหี่ยววิธีการหากินกับโหมดนี้มีไหมยากนะพี่ยากทั้งขึ้นแล้วก็ลงเพราะว่ามันจะไซด์เวย์นิ่งๆออกค้างนะครับแล้วก็ช็อตเองก็ลำบากลองเองก็ไม่ได้ตังค์แน่ๆนะครับคือมันจะแบบซึมเงียบอะไรเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยมันในแง่ของการเล่นกับดัชนีเนี่ยตอนนี้จะยากแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องเป็นหุ้นรายตัวเนี่ยอาจจะพอง่ายหน่อยคือเพราะมันลิมิตเล่นกันแค่ผ่านเซกเตอร์เท่านั้นนะครับซึ่งเซกเตอร์ที่ยังพอตัวรอดได้อาจเช่นโรงไฟฟ้านะครับอาจจะลงยากนะครับพวก consumer finance พวก slot MTC JMT อามานาอะไรเงี้ยพวกนี้มันก็เลือกคัดสรรได้นะครับหรืออาจจะต้องเป็นพวกหุ้นที่แบบอิงโดเมสติกจริงๆเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบจากรอบนี้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่ายังคงเหมือนเดิมนะเพราะว่าปีหน้าเรามีโอกาสฟื้นได้เพียงแต่ว่าเราน่าจะฟื้นไม่ฟื้นเนี่ยมันน่าจะเป็นหลังกุมภาปีหน้านะครับคือตลาดเริ่มมีความเชื่อมั่นมากขึ้นรัฐบาลเริ่มได้ใช้งบปี63เริ่มได้เห็นภาพของการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบนะครับเห็นการลงทุนอย่างจริงจังมันน่าจะไปดีขึ้นเอาจริงๆเนี่ยนู่นหลังกุมภาแต่ช่วงเนี้ยมันเป็นอะไรที่เราต้องรับสภาพอะว่ามันตลาดมันขาดปัจจัยขับเคลื่อนจริงแล้วยังมีเรื่องของการลดเวทอีกนะครับไหนจะมีเรื่องการแรงกดดันจากการปรับลดประมาณการกำไรอีกนะครับมันเลยจะเป็นสภาพแบบนี้ที่แห้งครับเขียวงั้นก็เท่ากับว่าปีกุมภาปี63ถึงจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเริ่มลงทุนอีกทีหนึ่งถูกต้องไหมครับคือน่าจะเป็นจุดที่ดีน่าจะเป็นจุดที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนะครับแต่ว่าไอ้จุดที่ควรเริ่มลงทุนเนี่ยมันอาจจะเป็นตอนนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นจุดที่ย่ำแย่เราก็สามารถทยอยเข้าไปซื้อได้
พียงแต่ว่ามันเป็นความยากว่าเราจะเอาอะไรนะครับคือถ้าไปเอาพวกแบบพลังงานพวกเอาพวกโกลบอลเพย์ทั้งหลายนะครับพวกปิดโตนะครับพวกโครงการอันนี้อาจจะเหนื่อยนะครับถ้าเราจะเอาจริงๆผมก็ยังคงเน้นไปทางด้านโดเมสติกนะครับอีกกับเศรษฐกิจในประเทศพวกเออร์นิ่งที่จะดีขึ้นในไตรมาส4ฟื้นตัวต่อเนื่องในปีหน้านะครับซึ่งมันก็มีจำกัดตัวมากขึ้นจำกัดตัวมันกลายเป็นแบบกระจุกกันอยู่เล่นกันได้แค่ไม่กี่ตัวครับซึ่งมันก็กลายเป็นว่าเราอาจจะเล่นได้แต่กลายเป็นว่ามีความเสี่ยงอีกเพราะคนมันแห่กันเข้ามาเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีทั้งความผันผวนขึ้นไวลงเร็วเนี่ยครับสับไปสับมานะครับครับโดยสรุปแล้วมันเหนื่อยในมากในตอนนี้ในการที่จะเลือกลงทุนนะครับทำไงดีผมก็คิดว่ากลยุทธ์ที่เหมาะสมเนี่ยก็คงยังเป็นเหมือนเดิมว่าน้ำหนักการลงทุนเราก็คง 50-60% เก็บเงินสดไว้ 50% เก็บเงินสดไว้เราจะไปhedging ด้วยการเปิด position short อะไรก็ว่ากันไปหา product อื่นมันไม่มีปัญหาแต่ว่าในแง่การลงทุนในหุ้นเนี่ยคิดว่ามันเหลือตัวให้ลงทุนได้น้อยมากอีกตอนนี้ใช่แล้วก็การเพิ่มเวทตอนนี้มันไม่ใช่ทางที่ดีเลยนะครับเพราะว่าตลาดมันขาดแรงส่งมากนะครับตลาดขาดแรงส่งนะฮะก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังเป็นอยู่สำหรับตลาดหุ้นไทยในตอนนี้ก็หมายความว่าคือมันไม่ถึงขนาดแบบเลวร้ายนะพี่จนแบบลงจนเราต้องล้างพอร์ตเพียงแต่ว่ามันไม่ขึ้นมันขาดแรงส่งนะครับแล้วการที่เรามาขยับพอร์ตตอนนี้มันจะกลายเป็นความเสี่ยงเช่นการสลับตัวนะครับในตัวที่เราถืออยู่เนี่ยเราไปสลับเปลี่ยนตัวอื่นกลายเป็นว่าดีเสือปากจระเข้เนี่ยผมเลยคิดว่าตอนนี้มันยากต่อการแนะนำนะครับก็ดีที่สุดก็คงน้ำหนัก 50-60% นะครับที่เหลือเราก็อาจจะไปหากำไรจากโปรดักต์อื่นๆเช่น DW นะครับหรืออาจจะไปเล่นในพวกแบบซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ครับในแง่ของขาพุทธขาช็อตนะมันจะช่วยได้ตัวซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะทั้งทุน2แบบนี้นะฮะใช่ครับค่ะแล้วก็ในตอนนี้แต่ว่าในแง่กลุ่มพูดแล้วถ้าถามว่าถ้าตอนนี้มีเซกเตอร์อะไรที่จำกัดที่ยังมองคุณได้ผมว่าโรงแรมนะถ้าให้ผมก็อยากเป็นเพื่อนน้องไทยให้ถ้าถามว่ากลุ่มอะไรที่จะเป็นดาวเด่นก็คือผมท่องเที่ยวและโรงแรมเพราะว่าดูจาก GDP ไตรมาส3รวมไปถึงเรื่องของตัวเลขสำหรับนักท่องเที่ยวล่าสุดมันปวดขึ้นมาเยอะมากครับก็เซนเทลวาเลชั่นอ่อนละนะราคาตรงนี้มันสามารถเก็บได้เพียงแต่ว่าคนมองไม่ดีเยอะนะครับหลายๆสำนักหลายๆเฮ้าส์เนี่ยเขามองว่าให้เซลหรือไม่ก็ให้อย่างมากก็ให้แค่โฮซึ่งผมว่าดีมากแบบนี้เพราะว่าเท่ากับว่าใครที่ไม่ชอบคือได้ขายไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นราคาตรงนี้มันน่าจะสับสนพวกแบบทิศทางเอาลุกที่แย่ไปหมดนะครับอย่างเซนเทลก็สามารถที่จะมองได้นะครับแล้วก็ลองมาก็เป็นพวกเอราวันพวกมินนะครับเอราวันกับมินใช่คือมันลงทุนได้แล้วก็กลุ่มนึงที่เราอย่าลืมมองที่พวกขนส่งทางอากาศนะครับเช่น AAV ถ้าจำนวนนักท่องเที่ยวมันช่วยกลับมาแบบนี้และราคาน้ำมันส่งตัวได้ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยผมว่ามีเศรษฐีไตรมาส4อาจจะเทิร์นอะราวด์นะราคาหุ้นมันอาจจะดีดกลับได้เร็วแล้วก็ณราคาตรงนี้ปันผลมันก็สูงมากนะครับก็สูงกว่า 7% อีกอ่ะ AAV ตอนเนี้ยปันผลนะครับก็ลองดูได้นะครับไปทั้งหมดเนี่ยมันต้องอยู่บนความระมัดระวังนะครับครับค่ะเราก็ดูกันไปในเรื่องราวของทางด้านตลาดหุ้นแล้วก็เศรษฐกิจจากต่างประเทศนะค่ะเมื่อวานนี้อวินก็ฉายภาพเศรษฐกิจต่างประเทศให้ฟังเยอะเลยนะฮะปิงแล้วก็เข้าใจในเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์นั่นเองนะฮะแล้วก็มีนักลงทุนบอกว่าเอ๊ะเสียงคุณปิงเหมือนถอดใจเลยหรือเปล่าเนี่ยก็นี่เชิงถอดใจพี่จะเบื่อ มันทำอะไรไม่ได้อะพอร์ตมันไม่ขยับอะไรไม่ได้เลยมันก็เลยน่าเบื่ออย่าเบื่อเลยก็ต้องรอต่อไปมันดูรายการพี่ม่อนช่วงหุ้นทิมตาแหละมันเลยสรุปแล้วก็คือ
มันขาดแรงส่งครับตลาดครับก็เขาคงต้องประคองพอร์ตต่อไปเรื่อยๆ 50-60% เนี่ยแหละครับนักทุนที่ติดตามนะฮะถ้าหันทุนเบื่อมากๆก็ไปดูรายการพี่ม่อนช่วงหุ้นทุนตาจะเป็นช่วงที่สนุกมากๆเลยนะฮะได้เรามอบความสุขให้กับนักทุนในตลาดหุ้นไทยได้นะฮะครับสนุกแบบไหนนักทุนลองไปฟังดูนะฟังช่วงนี้รู้สึกหดหู่ยังไงก็ไม่รู้หรือว่าออกอากาศกลัวประชาสัมพันธ์ไม่พอดีผมไม่ค่อยสบายเลยพี่เอาเหรอผมคุยผมตอนนี้แล้วผมแบบเมื่อวานก็ลางงานเมื่อวานแบบโอ้ปวดหัวมากเลยหุ้นตกไข้ขึ้นเปล่าไม่แต่หุ้นขึ้นไข้ไม่มีนะไม่เท่าโดนภรรยาตกโดนละสิโอเคแล้วตัวฟิวเจอร์แล้วคุณปิงตัวฟิวเจอร์แฮปปี้นะพี่เพราะว่าเราช็อตขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ใช่ไหมครับเราคุยกันแล้วว่าการถือช็อตนี้มันจะทำให้ชีวิตเราดีนะครับได้เปรียบนะครับซึ่งโอ้ยเราช็อตกันตั้งแต่1086อะพี่ใช่ไหมนะพอมาถึงตรงนี้ผมคิดว่าถือต่อพี่ก่อนนะครับเราตั้งเทลลิ่งสต็อปนะครับก็ตั้งเทลลิ่งสต็อปไว้ที่1080นะครับหมายความว่าเราช็อตมาที่1086เนี่ยถ้ามันเด้งขึ้นมาที่1080แล้วก็ปิดทำกำไรนะครับส่วนตัวทองนี่อาจจะต้องปัดขาดทุนนะครับเพราะว่ามีช็อตไปที่1458ผมว่าตรงนี้ปัดขาดทุนก่อนเสียวไส้ละเพราะว่ามันลงมาที่1458ปุ๊บลงแล้วก็ลงต่อไปสภาเซ็นแล้วดีดกลับเลยนะครับตัดขาดทุนนะครับตัดขาดทุนนะสำหรับคุณยุพาถามคุณปิงพอดีเรื่องราวของทองคำที่บอกให้ช็อตไว้คุณปิงบอกว่าทำไงต่อคือต้องคัทลอสครับคุณยุพาโอเคนะคอนเฟิร์มนะเพราะพี่กลัวคุณยุพาแบบคัทไม่ทันคุณปิงบอกให้คัทแล้วล่ะคัทพร้อมกันตรงนี้แหละคัดตรงนี้เลยหน้าราคานี้เลยตัว GOZ มันต้องคัดตรงบริเวณไหนคะคุณปิง GOZ คือคุณปิงพูดถึงตัวสปอตนะฮะคุณยุพาเดี๋ยวขอเคลียร์นิดหนึ่งเดี๋ยวมีปัญหาถ้านักทุนเรื่องทองนี่พี่ม่อนให้ความสำคัญมากๆในวิธีการเทรดทอง GOZ เนี่ยครับ1479เนี่ยแหละครับเพราะว่าเราไปช็อตเอาตอน1458นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันถึงไหมคือผมไปช็อตเอาตอนสปอต1458นะครับสปอตตอน1458ตัว GOZ เนี่ยมันก็แถวๆ1464ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็โดนอยู่ประมาณ10 กว่าเหรียญนะคุณยุพาออกมาเป็น GOZ ได้ได้ท่านที่ช็อตมากับคุณปิงนะประกาศเลยเพราะเรื่องราวของทองคำถ้าหากกลับตัวไม่ทันอันตรายที่สุดในโลกเลยนะฮะเพราะว่าเลเวลในเรื่องเราอัตราโทษมันจะรุนแรงกว่าทีเฟกครับคุณยุพาต้องเคลียร์นะคุณปิงประกาศแล้วนะว่า GOZ 19จะต้องคัดลอสตรงบริเวณนี้เลย1479เอาให้จบเลยนะเพราะเดี๋ยวไปรอเดี๋ยวเกิดแบบปิงต้องไปรับผิดชอบที่1500อะไรเงี้ยมันจะโหดที่มาไม่หยุดเอาคัดตรงนี้ก่อนฮะคัดก่อนได้ค่ะเพราะว่าพี่ขอเคลียร์เรื่องทองเพราะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถ้ากลับตัวไม่ทันตายอย่างเขียดจริงคุณยุพาโอเคนะคุณปิงเคลียร์ให้กับคุณยุพาแล้วนะฮะคัดที่บริเวณ1479ตรงนี้เลยครับถ้าหากมีคำถามคุณปิงต่อไปไม่ใช่ละเพราะคุณปิงเคลียร์วันนี้แล้วนะฮะโอเคโอเคค่ะขอบคุณมากเลยปิงค่ะครับขอบคุณครับพี่ปิงครับครับสวัสดีครับค่ะเพราะเรื่องทองคำพี่ม่อนกังวลถ้านักทุนคัดไม่ทันแล้วต้องรอถามคนอื่นอีก3ท่านเพื่อคอนเฟิร์มไม่ได้ถ้าท่านตามกับคุณปิงท่านต้องจบกับคุณปิงเลยนะฮะคุณปิงให้คัดแล้วสำหรับท่านที่ช็อตทองนะฮะนะฮะทำความเข้าใจกันนะฮะนักทุนท่านตามใครต้องไปตามกับคนนั้นไม่ใช่ท่านตามคุณปิงแล้วต้องไปเคลียร์กับพี่นิพนธ์หรือเคลียร์กับใครไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่ไม่ถูกอันตรายอันตรายนะฮะจริงๆถ้าระหว่างทีเฟกกับทองเนี่ยที่ทองน่ากลัวกว่าเยอะเลยใช่ไหมทองน่ากลัวกว่าทีเฟกนะฮะเพราะแรงกระแทกมันจะแรงนั่นเองนักทุนนะฮะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางด้านจอมานมาใช่ไหมฮะโอ้มาแต่ละสวัสดีค่ะจอมานค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้องครับวันนี้หุ้นครับสวัสดีครับวันนี้หุ้นจะขึ้นหรือจะลงคะจอมานวันนี้ไม่รู้ครับใช่ๆคำตอบที่ถูกต้องค่ะถ้าจอมานรู้จอมานเป็นเทวดาแล้วในตลาดที่หลุดๆยืนๆที่บริเวณ 1,600 กลยุทธ์ของจอมานคืออะไรคะคือผมมองว่าเป็นการแค่ทดสอบแนวรับแล้วเด้งนะครับ
ที่ 1,600 แล้วก็รอหลุดครับเพราะว่าผมยังมองดาวเทรนด์เหมือนเดิมครับแล้วก็มาสัปดาห์นี้ก็น่าจะทดสอบ 1,600 นะครับแล้วก็ด้วยสถานการณ์ด้วยสภาพแวดล้อมทั้งเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจในประเทศนะครับผมว่ายังไงก็แนวโน้มก็ปรับตัวลงเหมือนเดิมครับครับก็ตรงที่รอหลุดวันนี้ถ้าหากไม่หลุดมันจะเด้งหรือเปล่าถ้ากรณีรอหลุดก็อย่างภาพที่เห็นนะครับมันก็มีลงมาทดสอบ 1,600 แล้วก็เด้งไปแล้วแต่ว่าเด้งแบบไม่มีวอลุ่มก็คือก็ด้วยสภาพที่เคยบอกไปแล้วครับว่านักลงทุนที่ยังซื้ออยู่นะครับก็ยังเป็นกองทุนในประเทศแต่ว่าโฟต่างชาติเนี่ยเขาไม่เข้ามาแล้วนะครับงั้นสภาพแบบนี้มีคนซื้ออยู่ฝ่ายเดียวแล้วก็มีคนรอขายนะครับงั้นผมว่าไอ้ทางขึ้นเนี่ยลำบากครับส่วนทางลงเนี่ยในสภาพแบบนี้มันก็จะมีข่าวในเชิงลบออกมาเรื่อยๆนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยคืนที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องเทรดวอร์ก็เหมือนเดิมเรื่องเดิมๆคือไม่คืบหน้าแล้วทรัมป์ก็ออกมาขู่จีนจะขึ้นภาษีในวันที่15ธันวาอย่างเงี้ยแล้วก็ในเรื่องของเมื่อวานนี้สต็อกน้ำมันสหรัฐก็ปรับตัวสูงขึ้นครับแล้วก็เรื่องของโอเปกดอนโอเปกเนี่ยรัสเซียก็บอกแล้วว่าไม่เห็นด้วยกับการที่จะลดกำลังการผลิตนะครับก็คือการตึงราคาน้ำมันในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการลดสปายนะมันไม่ใช่ฝั่งดีมานด์เพิ่มขึ้นครับงั้นมันก็จะเป็นสภาพของเศรษฐกิจที่มันเป็นขาลงนะครับดีมานด์น้ำมันเนี่ยมันก็น้อยลงนะครับครับแล้วก็การที่น้ำมันมันถูกดิสรัปนะครับแล้วหุ้นกลุ่มเราเนี่ยหุ้นของเราเนี่ยมันเป็นโอแฟชั่นนะครับแล้วก็หมวดใหญ่ๆเนี่ยมันคือหมวดพลังงานมีน้ำมันนะครับเยอะครับมันก็เลยคือผมเลยมองว่าระดับ PEของทั้งเซตนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะแพงไปนั้นไม่แปลกที่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยจะไม่ได้เข้ามาเราจะมีแค่นักลงทุนในประเทศที่ยังถือหุ้นโดยเฉพาะกองทุนนะครับที่ถือหุ้นเป็นสัดส่วนที่เยอะนะครับก็พยายามที่จะก็ยังซื้ออยู่นะครับคือเราก็สวิตช์กลุ่มไปนะครับนั้นสภาพแบบนี้มันก็คือการฝืนครับแล้วพอถึงจุดนึงเนี่ยที่มีข่าวไล่ออกมาเรื่อยๆเนี่ยแรงซื้อมันก็จะหายไปเรื่อยๆแล้วก็ราคามันก็จะซึมนะครับมันก็จะสโลว์ดาวน์แบบเนี้ยแล้วก็ไซด์เวย์ดาวน์แบบครับครับงั้นภาพมันเลยออกเป็นคล้ายๆซอฟต์แลนดิ้งนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังพอถึงจุดนึงเนี่ยพอแรงซื้อหายไปเลยมีข่าวไล่ออกมาเนี่ยแรงซื้อหมดละหมดกำลังอ่ะพูดง่ายๆหมดกำลังแล้วก็มีข่าวไล่ออกมาเนี่ยมันก็อาจจะมีการทิ้งครับงั้นถ้าแบบเนี้ยก็กลยุทธ์ก็คืออย่างที่บอกครับผมอยู่ฝั่งช็อตอย่างเดียวตกลงฝั่งช็อตแต่ช็อตตรงไหนบริเวณไหนอย่างไรนะครับครับถ้าวางกลยุทธ์ก็คือในสัปดาห์นี้นะครับมาทดสอบแนวรับจิตวิทยา 1,600 ถ้าหลุดลงไปนะครับก็ follow short ได้นะครับก็แต่มันก็มีหลุดมาเนี่ยวันสองวันเนี้ยมันก็มีหลุดนะครับเราเด้งขึ้นหลุดเราเด้งขึ้นอย่างเงี้ยครับมันการเทรดของเราเนี่ยก็ต้องเทรดแบบมีวินัยอะครับคือถ้าเรา follow short แรกคือมันจะมี2ช็อตอะที่ follow short แล้วเราเด้งกลับขึ้นมาก็ต้องปิดครับมันเหมือนเดิมครับยังใช้ผมยังใช้วิธีเดิมก็คือถ้าหลุดอีกรอบ 1,600 ก็ follow short อีกรอบนึงแต่ถ้ามีเด้งกลับมาแล้วยืนเหนือ 1,600 ได้ก็ต้อง stop loss ออกไปก่อนของฝั่งขาช็อตนะครับแต่ถ้าหลุดลงไปเลยอันนี้เลย profit run ได้ครับเพราะงั้นจุดเข้าของเราอ่ะมันคือ 1,600 นะครับถ้ามันหลุด 1,600 follow short ถ้ามันเด้งกลับมาไม่หลุด 1,600 ยืน 1,600 ได้ก็ปิดแค่นั้นเองครับงั้นเราจะ stop loss สั้นๆแต่ถ้ามันหลุดแล้วหลุดยาวลงไปเนี่ย 1,600 ครับลงต่ำไปเลยแล้วก็ลงไปที่ผมมองเป้าหมายแรกก็คือ 1,580 แล้วก็เป้าหมายต่อไปที่นักเทคนิคหลายๆคนมองก็คือ 1,550 ครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันมีแก๊ปให้เล่นอยู่อีก50จุดของเซ็ตอินเด็กซ์นะครับครับแต่ว่าผมมองว่าจุดต่ำสุดในปีนี้นะครับยังไม่เห็นคืออาจจะเป็น
คือพูดง่ายๆทั้ง GDP ทั้ง earning นะครับก็มันแย่กว่าปีที่แล้วซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเห็นจุดต่ำสุดที่ 1,540 นะครับงั้นถ้าเทียบบรรยากาศยาวแต่มันก็ไม่ใช่ตรงๆแบบนี้นะครับก็มันควรจะเห็นโลใหม่นะครับซึ่งโลใหม่เนี่ยอาจจะเห็นช่วงเดือนธันวาหรือว่าช่วงเดือนมกราก่อนที่จะประกาศงบไตรมาส4ปีนี้นะครับขอบคุณมากงั้นครับงั้นในช่วงธันวาถึงมกราเนี่ยผมมองว่าตลาดยังค้นหาจุดยังต้องตามหาจุดต่ำสุดของรอบนี้ครับได้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่ครับผมโอเคครับก็ยังเป็นฝั่งแบร์อยู่สำหรับจอมมานนะคะนักทุนค่ะก็แต่ว่าวิธีการช็อตค่อนข้างยากเมื่อตอนที่ฟังจอมมานเมื่อสักครู่นะฮะก็คือช็อตแล้วแบบจุดเข้าคือจุดออกถ้ายืนได้ไม่ได้มันอาจจะแบบยืนแล้วก็เด้งเด้งก็สต็อปลอสต้องรอหลุดถึงจะ follow ได้แต่มันก็ต้องตามดูนะพี่สมมุติถ้า 1,600 ลงมาปุ๊บเปิดช็อตแล้วพอมันเด้งขึ้นมาอีกต้องสต็อปลอสสต็อปอีกโอ้โหก็คือคนที่ฝั่งช็อตนี้ต้องแบบมารเลยนะฮะคือแบบนักเลงอ่ะพวกเด็กช็อตจะเป็นนะฮะก็เป็นข้อมูลนะฮะสำหรับในเรื่องราวของกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะนักทุนตอนนี้เองนะคะสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะถ้าเราไปตามหุ้นตัวเล็กตัวน้อยตัวจ้อยตัวจี๊ดนี้ไม่เกิดเลยนะฮะเพราะตลาดหุ้นไทยเองมีโปรดักต์เติมให้กับนักลงทุนไทยได้ติดตามกันคือตอนนี้ถ้าหากว่าตลาดไม่ดีนักทุนสามารถลงทุนทางด้านซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์หรือว่าดิเรทีฟวอร์เรนต์นั่นเองนะคะสำหรับนักทุนที่สนใจในเรื่องราวเหล่านี้เติมเต็มข้อมูลความรู้กันได้กับ Business Line and Life นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปสรุปในเรื่องราวของ Derivative Warrant กันในตอนนี้นักทุนก็สามารถหาข้อมูลได้ใน www ของ JP Morgan นะฮะ www.dw41.com นั่นเองนะฮะนักทุนก็สามารถดูแลข้อมูลนะฮะ DW41 นะฮะตารางราคานะคะข้อมูล DW รายตัวแล้วก็ข้อมูลตลาด DWเครื่องมือ DW แล้วความรู้ DW นะฮะนักทุนก็ดูได้มาดูกันนะฮะว่าวันนี้เองนะฮะมีหุ้นตัวไหนมีการซื้อขายมากที่สุดใน DW เบอร์41นี้นะฮะอันดับ1เป็น CPR นะฮะฝั่งพุทธเทรดแรงปตทฝั่งคอบีกริมนะฮะฝั่งคอนั่นเองนะฮะสผฝั่งพุทธนะฮะนักทุนอินทัชฝั่งพุทธนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยโอกาสเลือกนะฮะนักทุนไทยพอสอนี้ไม่เล่นหุ้นตัวเล็กแล้วล่ะเพราะหุ้นตัวเล็กไม่เกิดนั่นเองนะฮะก็ส่วนใหญ่ถ้าจะเล่นเก่งกำไรก็ไปเล่น DW บางตัวก็แค่8ตังค์9ตังค์เท่านั้นเองอ่ะก็สอบถามรายละเอียดได้ที่ www.jpw นะฮะ JP Morgan DW เบอร์ 41.com ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับในช่วงนี้เราจะพักช่วงนี้ไปก่อนในช่วงหน้าติดตามกับพี่หวานคุณธวัชชัยค่ะพักสักครู่ค่ะBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขกราบขอบพระคุณทุกเสียงการตอบรับการเป็นสมาชิก VIP กับรายการ Business Line and Life ในปี2562ที่ผ่านมาว่าคุ้มมาก ปีที่ผ่านมาว่าคุ้มแล้วปี2563เราจัดให้หนักกว่าเดิมด้วยสิทธิพิเศษที่มากขึ้นทั้งนิตยสาร Stock Review ที่เราปรับรูปแบบเนื้อหาจัดเต็มข้อมูลความรู้ทุกการลงทุนกระทบไหล่ใกล้ชิดกับนักวิเคราะห์ชั้นนำระดับประเทศในเดือนมีนาคม2563ถามตอบสดๆกับแขกคนพิเศษที่คุณได้ยินชื่อแล้วจะร้องโอ้โหปีที่แล้วแค่1ครั้งต่อเดือนแต่ปีนี้จัดไปเลยอย่างต่ำ2ครั้งต่อเดือนยังไม่พอเราให้ส่วนลดคุณ 15% สำหรับทุกๆคอร์สการเรียนรู้ที่เราจัดขึ้นตลอดทั้งปี2563แล้วยังให้คุณได้เข้ามาศึกษาทบทวนความรู้ได้ตลอด24ชั่วโมงในเว็บไซต์ businessline.com ของสมนาคุณที่คุณเห็นแล้วจะร้องว้าวสิทธิพิเศษมากมายขนาดนี้รอคุณมาเป็นเพื่อนกับเราครับโทรมาครับที่086-490-2823หรือแอดไลน์มาคุยกันที่ @BLLMI เราเชื่อเสมอครับว่าถ้าเพื่อนนักลงทุนเราอยู่ได้เราก็อยู่ได้เช่นกันช่วงชีวิตที่มีความสุข
ลับเข้าช่วงที่2ครับกับรายการ Business Line and Life ครับยังอยู่กับบอยBusiness Line Live และพี่มอน Business Line Live ครับช่วงนี้เราไปพูดคุยกับพี่หวานธวัชชัยอัศวพรชัยจากบล. ASL ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีกันอีกรอบหนึ่งเนาะเมื่อเช้าเราก็เจอพี่หวานช่วงหุ้นทิมตาหาไฮกันไปแล้วนะคะค่ะเป็นแม่พี่หวานตอนนี้11นาฬิกาครึ่งนะฮะ11นาฬิกาครึ่ง11นาฬิกาครึ่งเซตยืนที่บริเวณ 1,602 นะฮะครับเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ตอนนี้อัปเดตค่ะอัปเดตสถานการณ์เซตอินเด็กซ์ก็คือตอนเช้าเองเนี่ยเปิดแล้วร่วงลงไปแล้วก็ตอนนี้เริ่มที่จะเห็นภาพของการพอตั้งรับกันได้แล้วก็เริ่มที่จะยืนได้ก็เลยเริ่มที่จะรีเวิร์สกลับขึ้นมาค่อยๆกลับขึ้นมาแต่ถามว่ามันยังไม่ได้เทสผ่านเส้นสีฟ้าเส้นค่าเฉลี่ย5วันใช่มั้ยตอบไม่ใช่อยู่ก็ตราบใดที่เค้ายังไม่ผ่านอย่างเงี้ยโอกาสที่จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นขาลงลงมาหรือว่าไซด์เวย์ดาวลงมามันยังมีอยู่นะนะฮะก็คือคงต้องรอดูภาพของตลาดด้วยว่าถ้าเค้าไซด์เวย์ดาวลงมาตามกันกับเส้นค่าวันแล้วไม่ยอมเบรกขึ้นไปเองเนี่ยโอกาสที่จะลงมาถึงจุดด้านล่างแถวๆนี้ก็มีนะครับนะครับเพราะงั้นวันนี้ถ้าจะให้ดีก็ควรจะปิดสูงกว่า 1,601 จุดขึ้นไปนะครับจะปิดได้ไหมฮะมีโอกาสอยู่เหมือนกันมีโอกาสอยู่เหมือนกันแต่ก็คิดว่าไม่ได้เยอะมากเพราะว่าปริมาณการซื้อขายเนี่ยอย่างที่เห็นตอนนี้เองเนี่ยก็บางมากคือทุกๆท่านเนี่ยหรือว่านักลงทุนทุกๆคนเนี่ยมองแต่ว่าเล่นเข้าเร็วออกเร็วครับเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่ได้มีความมั่นใจในการโฮลหุ้นเลยนะจะมองว่าถามว่าโฮลหุ้นข้ามสัปดาห์มีความมั่นใจขนาดไหน1เดือนมีความมั่นใจขนาดไหนอย่ามองถึงควอเตอร์4จบยังไม่ถึงขนาดนั้นไม่แน่ใจไม่แน่ใจเพราะว่าเซนติเมนต์มันเปลี่ยนนะค่ะค่ะลองดูนักทุนอ่ะว่าตลาดจะเอาอยู่กันมั้ยในระดับที่เค้าเรียกว่า 1,600 นะฮะโอเคทีนี้ในส่วนของทางด้านหุ้นล่ะคะพี่หวานค่ะหุ้นเราแนะนำตัวของ KKP นะเช้านี้นะ KKP เราก็แนะนำตอนเช้าก็คือตัวลักษณะของ KKP เองเนี่ยเท่าที่ดูก็คือ เขาสามารถที่จะแกว่งตัวยืน 66.50 ได้ตอนเช้าลงไปที่ 66.75 บาทนะครับแล้วก็เริ่มที่จะรีเวิร์สกลับขึ้นมาพอรีเวิร์สกลับขึ้นมาเขาไปเบรก 67.75 ตอนเช้านะครับเช้าวันเดียวกันคือลงใกล้เคียงกับซัพพอร์ตที่ 66.75 แล้วเด้งขึ้นไปผ่าน 67.75 แล้วก็ผ่านขึ้นไปต่อเพราะงั้นตอนนี้ก็น่าจะไปไซด์เวย์อยู่ระหว่าง 66.75 กับ 69 สลึงครับ 66.75 ที่กลายที่เป็นแนวต้านเมื่อเช้านี้เนี่ยก่อนที่ตลาดเปิดเนี่ยก็จะกลายเป็นแนวรับไปนะครับก็พออย่างนั้นไปเป็นรูปแบบอย่างนี้ไปเพราะงั้นตอนนี้เกิดรูปแบบสามเหลี่ยม ascending นะครับสามเหลี่ยมชายทองขาขึ้นก็น่าจะมีโอกาสไปเทสแนวต้านตามลำดับอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขียนว่ากับตัวเพื่อเทสแนวต้านตามลำดับเพราะงั้นตอนนี้6775ผ่านไปแล้วอยู่ที่68ตอนนี้68ครับ68ก็จะน่าจะยืนเหนือได้ขึ้นไปก็จะค่อยๆไต่ระดับขึ้นผมมองว่าค่อยๆไต่ระดับขึ้นนะไม่ได้ขึ้นเร็วลงเร็วนะค่ะนะฮะ6775ละบอยอยากถามอะไรบ้างไหมในส่วนของบอยกับพี่หวานครับอยากถามตัวที่พี่หวานตามมานานมากนานเลยเหรออ่าอะไรเอ่ย TQM TQM อันนี้อวยเหลือเกินนะอวยพี่หวานไปดูที่พี่หวานแนะนำเหลือเกินคือมันมีคำต่อจากเมื่อเช้าเนี่ยบอยมีคำถามอยู่เนี่ยถ้าสมมติพี่ๆที่ตามพี่หวานมาตั้งแต่นู้นน่ะนานๆมาแล้วได้เป็นกรอบเป็นกรรมเป็นเนื้อเป็นหนังเนี่ยแล้วจะไปขายตรงไหนขายตรงไหนขายตรงไหนเหรอก็คือ TQM ตอนนี้เนี่ยถามว่าระดับราคาขึ้นมาในตรงนี้เนี่ยมันก็ออลไทม์ไฮตลอดนะครับแล้วก็คือถ้าจะถามว่าขายตรงไหนต่ำใดนี่ก็ยังไม่ได้หลุดเส้นสีเหลืองกับเส้นสีฟ้าตรงนี้ผมก็ว่ายังดีอยู่นะเพราะทุกๆรอบของการพักปรับเนี่ยเขาขึ้นมาเงี้ยตั้งแต่ที่เราเขียนน่าจะอยู่ตรงช่วงบริเวณแถวๆนี้นะถ้าจะไม่ผิดหรืออาจจะยังไงเนี่ยนะฮะก็อาจจะลงมาตรงนี้แล้วก็เด้งกลับขึ้นไปคือตามเส้น2เส้นเนี้ยตาม2เส้นนี้ไปเรื่อยๆก็ยังโอเคอยู่เนาะแล้วก็หรือจะตามอีกจุดนึงก็ได้นะคือจุดถ้าเป็นช็อตเทอมจริงๆแล้วเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้ก็คือยืน53บาทสลึง 53.50 เนี่ยเราก็มองว่าก็ยังโอเคยังดีอยู่นะเขามา1 2 2แท่งเทียนที่เป็น white candlestick to white candlestick แล้ว volume มาดีไหมดูจากแท่งเทียน volume มาดีเพราะงั้นโอกาสที่จะเกิดเป็น three white candlestick ขึ้นไปก็มีพอเป็น three white candlestick มักจะพักหรือว่าปรับตัวชั่วคราวถ้าเป็นช็อตเทอมก็ช็อตมากๆเลยก็ไปมองตรงนั้นก็ได้ครับนะครับก็รอแท่งที่3รอก่อนได้คือทั้งอะไรไป
ก็ถือได้ถือได้มีหุ้นอีกตัวหนึ่งที่ลงทุนฝากถามมาครับเยอะๆขึ้น EA ค่ะพี่หวาน EA อ๋อ EA หลุด44หลุดจุด stop loss ไปในระยะช็อตเทอมไปนะถ้าจำไม่ผิดตรงนี้หลุด44นะถ้าจำไม่ผิดหลุด44หรือ44ทุ่นๆใช่ก็เป็นเซลล์ซิกเนลลงไปทำจุดต่ำสุดของวันนี้นะครับของวันอาทิตย์ก่อนหน้านู้นไปอยู่ที่40เขาไปทำจุดต่ำสุดอยู่ที่ช่วงของราคา42บาท50ตังค์แล้วก็เริ่มฟื้นขึ้นมาพอเริ่มฟื้นขึ้นมาเขาพยายามจะยืน44ครั้งหนึ่งแต่ถ้ายืนไม่ได้เนี่ยวกลงมาสมมติว่าเขาวกลงมานะก็จะมีเน็คไลน์หรือว่าซัพพอร์ตไลน์ตรงนี้อยู่ที่จุดต่ำเดิมของเขานั่นก็คือช่วงของระดับราคา42.50นะเพราะงั้นมีความเป็นไปได้ว่าเขาไปเทส44แล้วยืนไม่ได้ตอนนี้44จะกลายเป็นแนวต้านนะครับซัพพอร์ตหลักจะอยู่ที่ 42.5 น่าจะไซด์เวย์อยู่ในตรงนี้สมมุติว่า worst case เราลงมาถึง 42.50 แล้วเด้งอันนี้ผมมองเป็น worst case เลยนะไม่ได้มองว่าเขาจะต่ำกว่า 42.50 ละนะก็ใกล้เคียง 42.50 ทดลองซื้อเขาบ้างบางส่วนแล้วก็ถือครองหุ้นต่อไป 42.50 จะเป็นจุด stop loss นะครับ EA นะคะ 42.50 เป็นจุด stop loss นะคะเออค่ะนะได้ครับได้ค่ะถ้าเป็นเบสแค่ก็คือผ่าน44เป็นบายได้ๆสองกรอบนะทั้งตุนขอบคุณมากเลยนะคะพี่หวานค่ะติดตามข้อมูลความรู้ของพี่หวานคุณธวัชชัยสพรชัยจาก ASL ทุกวันพุธนะคะทั้งตุนก็จะมีข้อมูลตั้งแต่ช่วง10นาฬิกาเศษๆนะคะจนมาถึงช่วงเวลานี้เชื่อว่านักลงทุนจะได้ประโยชน์ในทุกแง่ทุกมุมนะฮะสไตล์ของทางด้านคุณธวัชชัยนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพนธ์ค่ะพักสักครู่ค่ะBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขกราบขอบพระคุณทุกเสียงการตอบรับการเป็นสมาชิก VIP กับรายการ Business Line and Life ในปี2562ที่ผ่านมาว่าคุ้มมาก ปีที่ผ่านมาว่าคุ้มแล้วปี2563เราจัดให้หนักกว่าเดิมด้วยสิทธิพิเศษที่มากขึ้นทั้งนิตยสารสต็อกรีวิวที่เราปรับรูปแบบเนื้อหาจัดเต็มข้อมูลความรู้ทุกการลงทุนกระทบไหล่ใกล้ชิดกับนักวิเคราะห์ชั้นนำระดับประเทศในเดือนมีนาคม2563ถามตอบสดๆกับแขกคนพิเศษที่คุณได้ยินชื่อแล้วจะร้องโอ้โอ้ปีที่แล้วแค่1ครั้งต่อเดือนแต่ปีนี้จัดไปเลยยังต่ำ2ครั้งต่อเดือนยังไม่พอเราให้ส่วนลดคุณ 15% สำหรับทุกๆคอร์สการเรียนรู้ที่เราจัดขึ้นตลอดทั้งปี2563แล้วยังให้คุณได้เข้ามาศึกษาทบทวนความรู้ได้ตลอด24ชั่วโมงในเว็บไซต์ businessline.com ของสมนาคุณที่คุณเห็นแล้วจะร้องว้าวสิทธิพิเศษมากมายขนาดนี้รอคุณมาเป็นเพื่อนกับเราครับโทรมาครับที่086-490-2823หรือแอดไลน์มาคุยกันที่ @BLLMI เราเชื่อเสมอครับว่าถ้าเพื่อนนักลงทุนเราอยู่ได้เราก็อยู่ได้เช่นกันกับก็คือช่วงที่3ของรายการครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บร.ไอราจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับพี่นิพนธ์ครับยังนะฮะยังบอยรอก่อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่นิพนธ์มานะไม่ได้ก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะนักลงทุนใครที่ตามกันนะฮะสำหรับนักลงทุนในแต่ละช่วงแต่ละเวลานั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปคุยมาแล้วนะฮะสวัสดีครับพี่นิพนธ์ครับสวัสดีครับพี่นิพนธ์ครับครับสวัสดีครับครับพี่ว่าไงบอยครับพี่เซตเปิดลบมาอย่างนี้เอาไงต่อดีครับเดี๋ยวที่คุยกับไม่เย็นครับก็บอกว่ามันชัดนะว่าวันนี้มันจะต้องลงใช่ไหมครับคือมันชัดตัวนี้จะลงเออมันก็ชัดนะว่าพรุ่งนี้มันก็ลงอีกแล้วคือการดูแค่ตรงนี้นะครับนะครับจริงๆมันจะดูที่นวลถ้าดูถึงก็แน่นบอกว่าพรุ่งนี้ก็ลงอืมแล้วตอนเย็นผมก็ต้องไปฟังผมต่อตอน4โมงใช่ไหม
ว่าที่ผมพูดว่าพรุ่งนี้ลงอ่ะผมเปลี่ยนหรือเปล่านะบางคนบอกเอ้าไม่กลางวันพูดอย่างนึงเย็นพูดอย่างนึงนะครับเพราะถ้าถามตลาดหุ้นน่ะมันจ่ายตังค์กันตอนเย็นมันก็ต้องไปดูตอนเย็นอีกทีนึงแต่ตอนเนี้ยที่ถามผมอ่ะนะครับแนวโน้มมันเป็นลงอยู่ครับยังไม่มีอะไรที่บอกเลยว่าเซ็นมันจะขึ้นมีจะการรีบาวที่แรงๆหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วรีบาวแล้วจะเปลี่ยนให้เป็นขาขึ้นน่ะมันยังไม่มีมันบอกว่ามันลงแต่มันก็บอกสอนว่ามันลงไม่เยอะนะครับถ้ามันลงเนี่ยพรุ่งนี้มันจะลงมันก็ลงได้ไม่เยอะนะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะบอกว่าถ้าเรามี position defect short อยู่อ่ะก็ยังถือ short อยู่นะนะครับครับก็ position ของการถือ short ที่ต่ำสุดก็เป็น 192.4 ถ้าตามระบบนะครับถ้าชาติแถวนี้ถ้าจะ short ก็ short นอกระบบนะก็ 10% นะไม่ได้บอกนะว่าจะลงเป็นแรงๆยังไม่บอกนะครับยังไม่บอกว่าลงนะไม่ได้ดูแลนะครับคุณก็เป็นประจำพื้นฐานน้ำมันลงก็ราคาหุ้นน้ำมันก็ลงใช่ไหมครับครับหุ้นที่มันประคองเซ็ตอยู่กับหุ้นโรงไฟฟ้านะครับก็ยังเหมือนเดิมอยู่ถูกไหมครับก็ยังขึ้นอยู่บีกิม TPSC CKP คาร์บอนเอลเล็กทริกนะครับวันนี้น้ำมันลงก็แบงก์ยังไม่เอาลงนะแต่ถ้าพรุ่งนี้ราคาน้ำมันที่ได้เหรียญนี่ก็ทำน้ำมันรีบาวก็ขายขึ้นแบงก์ต่อครับนะครับก็ทำอยู่ได้แค่นี้นะโรงแรงไหมพฤติกรรมของผู้ขายที่ทำให้หุ้นลงอ่ะก็ไม่ได้ขายหนักมา 2-4 วันละนะครับคือกองไม่ได้ขายมาหลายวันละขายก็เล็กๆน้อยๆเลยนะครับพอมันก็ขายน้อยเนี่ยไอ้คนที่อยู่เป็นจะเป็นรายย่อยหรือว่าเป็นพวกที่เล่นบล็อกเทรดก็สามารถคานอยู่ก็ไม่หักครับตลาดมันก็คือเป็นเซเว่นนะครับแนวรับก็ตกใจก็ต้องไปดูที่1580นะครับเป็นแนวรับหลักอยู่นะครับแต่ถ้าค่อยๆลงไปวันละ5.10จุดก็อันนี้หลุดนะฮะแต่ถ้าวันนี้โดดลงไปเลยโอเคปั๊บทอมอินดิเคเตอร์ของเซตอยู่ต่ำมาอยู่ที่ต่ำนะครับจะอยู่ที่ต่ำไม่ได้ไม่ถึงว่าจะไม่ได้ลงนะครับความเสียหายจะเกิดในหุ้นก็คือว่าถ้าหุ้นตัวนั้นมันเป็นขาลงนะครับครับไม่ว่าจะเป็น True LPN นะครับหรือว่าเป็นกลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีนะเวลามันลงมันก็จะลงแบบมันเป็นขาลงอ่ะนะครับครับมันก็จะมีคนคัดลอตเรื่อยๆมันก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นนะครับถ้าทางถ้าถามเราก็เมื่อวานผมก็ในรายการผมก็จะ cover หุ้นที่ผมแนะนำมาใช่ไหมครับครับพี่ไปก็วันนี้ก็เป็นคอมเมนต์เดิมของหุ้นลมไฟฟ้าหรือว่า AWC ผมบอกแล้วเนี่ยผมแนะนำไปแล้วผมต้องรับผิดชอบตลอดชีวิตครับพี่แต่ก็ไม่ได้มีใครเสียหายอะไรมากมายนะครับก็จะเหมือนเดิมเลยไม่มีเทคนิคอะไรเปลี่ยนครับนะครับสต็อปลอสอยู่ตรงไหนแล้วยังไงก็ยังเหมือนเดิมอยู่เดี๋ยวดู AWC นิดนึงเพราะว่าเป็นขาลีบาวนะฮะ AWC วันนี้เปิดมาไม่กี่ไฮเทียนเป็นแท่งแดงก็อาจจะจบที่รอบการรีบาวนะครับที่ขึ้นมาจาก5บาท20อาจจะจบรอบการรีบาวแล้วก็จะซึมลงควรจะซึมลงนะซึมลงไปก็ประมาณ5บาท50นะครับอย่าหลุดโลเดิมอีกนะครับก็คือห้ามปิดต่ำกว่า5บาท35นะครับครับหรือที่ดีก็จะต่ำกว่า5บาท55 5บาท55เป็นแนวรับนะครับแล้วถ้าจะเล่นค่อยเล่นรอบหน้าครับนะครับส่วนโลเบอร์ซ่าเหมือนเดิมเลยนะ TPSCนะครับครับเล็กติกอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบีกิมเหมือนเดิมหมดเลยครับพี่ฟังเทปเก่าได้เลยได้ครับมีใครถามอะไรไหมครับเดี๋ยวนะครับทองคำก่อนทองคำครับทองคำก็เป็นขึ้นมาชนนะครับในตัวของอินดิเคเตอร์นะครับทางเทคนิคบอกว่าถ้าจะขึ้นก็ขึ้นจะต้องขึ้นคืนนี้พุทธศุกร์เนี่ยก็จะขึ้นครับต้องขึ้นละนะขึ้นไปก็ผ่านไปหมดเลยนะต้านตีนะต้านให้ผ่านไปให้หมดนะมากสุดก็ไม่เกิน 1,503 นะครับ 1,503 ครับแล้วเวลาขึ้นก็ต้องขึ้นแรงๆนะต้องขึ้นแรงด้วยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนะถ้าสมมติว่าวันนี้ไม่ขึ้นพรุ่งนี้ไม่ขึ้นชักเรื่องเอ๊ะนะครับก็การรีบาร์จะจบก็อาจจะย่อไปที่โลเดิมใหม่โลเดิมนะครับโลเดิมครับ1ก็ไม่ควรปิดต่ำกว่า1455แล้วก็วันศุกร์ก็ไม่ควรปิดต่ำกว่า1458
1458ครับพี่นิพนธ์พอดีเกิดอุบัติเหตุทางด้าน Facebook นะรบกวนพี่นิพนธ์พูดถึงทีเฟกกรอบนิดนึงสั้นๆกับทองคำอีกรอบหนึ่งนะคะพอดีทางน้องๆผมแจ้งมานะคะเสียงคุณบ้านเบาจังเลยอ่ะค่ะรบกวนพี่นิพนธ์พูดถึงกรอบทีเฟกสั้นๆพอดีมันอุบัติเหตุทางด้านเสียงเมื่อกี้มันไม่ออกกับทองคำนะคะขออีกทีค่ะทีเฟกก็คือเป็นเด้งช็อตครับการใครจะเอาเด้งช็อตก่อนเด้งช็อตก็คือเด้งช็อตนะครับแล้วก็สต็อปลอสนะครับดูนิดนึงนะครับค่ะค่ะเด้งช็อตสต็อปลอส 1085.3 นะฮะ 1085.3 ด้วยมันนี่มันเนจเมนต์ 10% ค่ะ 10% นะฮะคือมันนี่มันเนจเมนต์ก็คือมี 100% สมมุติว่าสิทธิ์สัญญา 10% ก็แค่1สัญญาครับเป็นเด้งช็อตอยู่นะครับสต็อปลอสตรงนั้นเลยนะครับถ้าผ่าน1085ไปได้ก็เป็นลองเลยนะครับแต่ตอนนี้ยังเป็นเด้งช็อตอยู่สำหรับทีเฟกส่วนคนที่ถือมาจากข้างบนนะฮะตามระบบเนี่ยนะครับช็อตสุดท้ายคือ1092นะฮะ .5 นะครับก็เป็นใครถือมาจาก 1,001 เนี่ยก็ยังบอกว่าถือต่อนะครับครับสัญญาณยังการปรับฐานยังไม่จบการปรับฐานเนี่ยของการลงรอบเนี่ยยังไม่จบนะครับยังลงต่อได้อยู่นะครับอันนี้เป็นทีเฟกนะฮะก็เชิญยังเป็นเด้งช็อตจำนวนแค่ 10% ใครที่ถือมา 100% จากข้างบนก็ดูการล็อกโปรฟิตที่ 1086.8 นะครับล็อกโปรฟิตนะครับมาไว้ละนะฮะซึ่งมันอาจจะลงไปข้างล่างอีกนะครับเดี๋ยวมันจะบอกจุดล็อกโปรฟิตไปเรื่อยๆจะได้มันบอกตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นทองคำนะครับครับได้ครับทองคำในระยะยาวก็เริ่มสัญญาณดีขึ้นนะครับสัญญาณดีขึ้นไม่ถึงว่าสัญญาณเป็นบวกนะฮะครับแล้วก็ถ้าคืนนี้ขึ้นแรงเนี่ยจะเป็นสัญญาณซื้อเลยถ้าคืนนี้ขึ้นแรงนะครับก็จะเป็นสัญญาณซื้อเลยการผ่านเนี่ย1478 1480ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณซื้อ1478เป็นสัญญาณซื้อเพื่อรีบาวที่จะไป1484อาจจะถึง 1,500-1,503 ก็ได้นะแล้วก็การขึ้นต้องขึ้นแรงๆด้วยนะครับคือวิ่งขึ้นแรงๆคือวิ่งแล้วต้องวิ่งให้ผ่านเลยนะครับ1480 1484 1490วิ่งผ่านเลยวันเดียวเลยนะตัววิ่งเนี่ยอาจจะเกิดวันนี้ก็จะดีมาขึ้นไปแล้วให้ปิดก่อนนะครับครับก็จะลงอีกหนึ่งครั้งนะครับผมคิดว่าถ้าตัวของสปอร์ตขึ้นไปได้ถึงเนี่ย1490ก็14หรือ1500คนที่ไม่ได้สต็อปลอส1488มานะฮะก็จะหลุดแล้วทุกคนนะครับคืนนี้เป็นขึ้น B ก็จะลงมาทำขึ้น4อีกหนึ่งครั้งหรือถ้าคืนนี้เป็นขึ้น1ก็ต้องลงมาทำขึ้น2อีกหนึ่งครั้งนะครับแต่คิดว่าคาดว่าเป็นขึ้น B นะครับขึ้น B ก็ขึ้นเท่าไหร่ก็ได้นะครับจะขึ้นเท่าไหร่ก็ได้นะฮะสัญญาณรองเกิดขึ้นแล้วเมื่อคืนก็คือ 1471.4 นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แนวรับของทองคำนะฮะก็จะอยู่ที่1464นะครับ1465นะครับเอา1465ตัวเลขกลมๆเป็นแนวรับนะฮะก็ไม่ถือว่ามีสิทธิ์ย่อนะลงไป1465ห้ามหลุดนะถ้าหลุดก็การรีบาวด์จบก็จะลงไปข้างล่างได้อยู่นะครับตอนนี้ติดแนวต้านอยู่นะครับเป็นโดจิขึ้นไปทดสอบแล้ว123นะครับ4แท่งนะครับก็ถ้าจะขึ้นก็ไม่โอเอนะโอเอไม่ได้แล้วครับถ้าเป็นโดจิอย่างเงี้ยโดจิแล้วมีโอกาสย่อนะครับเพราะนั้นจะไม่โดจิไปยาวไม่ได้แล้วนะครับแนวต้านเอาไว้ให้ทำลายอยู่แล้วนะครับก็จะต้องมีอะไรทำให้มันขึ้นอยู่จะได้เป็นขึ้นบีบอกว่ายังขึ้นยังไม่จบนะครับยังขึ้นไม่จบคนที่เข้าใจที่เข้าก็บอกว่ามันอาจจะจบก็ได้นะแต่ตอนที่มันบอกขนาดนี้มันยังบอกว่ามันยังไม่จบมันดูทางเฟรมที่สั้นอยู่นะฮะก็ในระยะสั้นนะครับของทางเฟรมที่เป็นระยะสั้นนะตั้งแต่60นาที120นาทีมาจนถึงเดย์น่ะเป็นบายซิกเนลทั้งหมดนะฮะตัวของเดย์ก็เป็นสตรองบายนะครับตัวของ120นาทีก็เป็นสตรองบายนะครับตัวของ30นาทีเป็นบ่าย
กไปไหมแต่ว่าสั้นๆอาจจะมีการย่อให้คุณซื้อได้อีกครับอันนี้ก็เป็นทองคำนะครับโดยหลักก็คือว่าทองคำเนี่ยที่ผมให้นอนรับไป1445ใช่ไหมตัวนั้นเป็นบัตทอมของรอบนี้แล้วก็จะรีบาวขึ้นไปซึ่งไม่ทราบว่าเท่าไหร่ก็คาดว่าประมาณ1480-1490นะซึ่งตามดูแท่งเทียนครับขึ้นไปแล้วจะมีโดจิจะไม่ V shape ลงมานะครับมันจะไม่ V ลงนะมันจะขึ้นไปยืนยืนขาย 2-3 วันแล้วมันถึงจะลงแต่ลงแน่ขึ้นไปแล้วลงแน่ซึ่งเรายังไม่รู้ว่าขึ้นไปจบถึงไหนนะครับขึ้นแล้วลงแน่ต้องลงมาทดสอบอ่ะ1445แถวใกล้ๆเนี่ยนะอีก1ครั้งอาจจะเป็น1450-1455นะครับครับซึ่งไม่ว่าจะลงไปตรงไหนนะแล้วก็ที่ดีแล้วก็จะไม่ลงไปลึกอ่ะลงไป 1,400 ก็ไม่ควรปิดต่ำกว่า1458พรวดลงไปปิดต่ำกว่า1458โอกาสลงไป 1,400 ก็จะเกิดตอนนี้เราต้องบอกว่าโอกาสลงไป 1,400 ยังไม่มีเลยนะครับยังไม่มีไม่ได้บอกถึงขั้นตอนนั้นบอกว่าตอนนี้ขึ้นไปแล้วก็หน้าที่ของเราก็คือว่าถ้ามันวิ่งขึ้นไปแรงๆนะครับก็ให้เราล็อกโปรฟิตนะครับที่ติดอยู่หรืออะไรก็ต้องล็อกโปรฟิตก่อนถอยออกมาก่อนดึงออกมาถอยออกมาก่อนแล้วลงมารองอีกทีนะครับวิธีการเป็น1460-1470อะไรเนี่ยนะครับอันนี้มันจะอยู่ในระบบค่ะระบบเทรดนะครับซึ่งจะก็ไปเรียนเอาแล้วกันนะครับได้ครับพี่นิพนธ์ชัดเจนนะฮะในวิธีการของการเทรดทองในรอบนี้พี่นิพนธ์บอกว่าวิ่งไปก่อนนะคะนักทุนพอวิ่งไปแล้วถ้ามีการเทคโปรฟิตก็ต้องเทคเพื่อรอรับจากข้างล่างให้จบกันนะฮะตอนนี้ได้ค่ะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณครับเรื่องราวของทองคำชัดเจนนะฮะนักทุนที่ติดตามนะฮะวิธีการทองคำถ้าใครได้เรียนแล้วก็เข้าใจในระบบของคุณนิพนธ์ก็จะเห็นภาพต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ถ้านักทุนที่ตามในวิธีการบอกก็คงยากนิดหนึ่งนะฮะอะไรไหนบอกขึ้นแล้วเวลาลงทำไมมันลงทำไมต้องลงอะไรอย่างนี้นะฮะก็เป็นความรู้นะฮะนักทุนสำหรับตลาดทางด้านการเก็งกำไรทองคำซึ่งพี่ม่อนบอกแล้วนะได้ก็คือได้แต่ถ้าเสียดีใจหายเหมือนกันนะฮะถ้าหลักประกันเราไม่คุ้มพอนะฮะนักทุนค่ะที่ใครที่ติดข้างบนที่พี่นิพนธ์บอกแล้วนะถ้าติดข้างบนถ้ามันไล่ฟุบๆไปต้องปล่อยต้องเอาออกมาก่อนนะเผื่อถ้ายังไงนะวิธีการการเทรดทองนั่นเองนะฮะค่ะขอบคุณนักลงทุนที่ได้ติดตามรายการพิเศษไลฟ์วันนี้ก็ขุกขลักกันนะ เดี๋ยวเราจะอัปเดตข้อมูลในเรื่องราวของข้อมูลการลงทุนให้กับนักลงทุนได้ติดตามกันต่อนะฮะวันนี้นะฮะพี่บอยแล้วก็พี่ม่อนนักการบุญสอนลานักลงทุนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ